สวัสดียามเช้าครับมื้อนี้ครับแม่โขงออนทัวร์ครับตื่นแต่เช้าครับตี5พี่น้องสิไปเลาะตลาดเช้าเทศบาลเมืองจังหวัดนครพนมครับไปเลาะหาแนวกินแนวแซ่บสิเอาไปฝากเบ่านิพนธ์คำตะกร้ากับเบ่าพูดให้ดำครับอยู่โคกหนองนาโมเดลอำเภอคำตะกร้าจังหวัดสกลนครครับซึ่งเป็นทุ่งนาของเบ่านิพนธ์ครับมื้อนี้ครับเพื่อนจะจัดปาร์ตี้มิตติ้งกันพี่น้องเพื่อจะซื้อของเด็ดของฝากจากนครพนมไปเยี่ยมปยาไปกินข้าวปลาข้าวเที่ยงอยู่บ้านอานิพนธ์คำตะกร้าครับพี่น้องครับช่วงเช้าครับพบกันพี่น้องที่จังหวัดสกลนครครับบรรยากาศยามเช้าก่อนตะเวนจะขึ้นนะครับนี่ท้องฟ้านี่ครับมันนี่งามได้มันนี่ฮะนี่ถูกครับบรรยากาศตามที่ดีของรถไล่ครับบรรยากาศตลาดเช้าจังหวัดนครพนมครับตี 5:30 นาทีครับท้องฟ้ากระแจ้งแล้วครับมาโลหาแนวกินแนวเสียไปฝากเบ่านิพนธ์คำตะกร้าครับเบ่าพูดให้ดำครับพี่น้องสิบยามเพิ่นในช่วงเที่ยงๆนะครับตามรถเครื่องพี่น้องเอ้ยนี่ในช่วงนี้นี่ครับในช่วงเดือนกันยายนนี่ครับปลาน้ำโพงนี่หากินยากได้เพราะว่าปลามันบ่ค่อยถึกโมงครับส่วนหลักจะมีแต่ปลาใหญ่ๆนะพวกปลาเข่ปลาเพาะใหญ่พวกปลายางครับบรรยากาศยามเช้าครับตี 5:30 นาทีครับที่ตลาดเช้าจังหวัดนครพนมครับปลาสุปลางามขนาดนี้ปลาพี่น้องเอ้ยโอ้ปลาย้อนปลากดปลากดโลจิบาทนี่ครับพวงละ100จ้ะพวงละ100เนาะปลากดพวงละ100ยำแกะโอ้กี่ตันยาโอ้เอาปลากดนี่ครับเอาปลากดเอา2พวงครับนี่2พวงนี่เลยโอ้ยปลางามน่ะนี่พี่น้องเอ้ยเอาปลากดล่ะครับครับผมโอ้ปลานี่ก็มีนะครับเนาะปลาหมูพายบ่ครับอันนี้นี่ครับพี่น้องครับปลาหมูพายก็มีครับนี่ครับเอิ้นครับได้แล้วครับพี่น้องเมนูเด็ดครับไปฝากเบ่านิพนธ์คำตะกร้าครับปลาโยนปลาฝากปลาจีนพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ครับตลาดเช้าจังหวัดนครพนมครับปลาโยนครับราคาปลาน้ำคลองครับปลาน้ำคลองพี่น้องข้างหน้านี่ปลาหน้าหนูนี่ฮะมาโลหะเนี่ยกินไปฝากเบ่านิพนธ์คำตะกร้ากับเบ่าพูดให้ดำครับจะพยายามเพิ่นอยู่โคกหนองนาโมเดลได้มื้อนี้ฮะประมาณ 8:00 น. ก็มุ่งหรอกเดินทางไปนะครับมีบโนป่าพ่อนี่โอ้พี่น้องครับโอ้ปลาใหญ่ปลานี้ครับร้านเด็ดเลยร้านนี้นี่โอ้ปลาปลาปลาโจปลาอิตุพี่น้องเลยปลาอิตุรสชาติบ้านนี่ครับฮะรสชาติอันนี้ประมาณจักรโลครับนี่ประมาณ3ลูกครับ3ลูกสั่งเนี่ยครับเอาเลยครับเอาเลยไปตู้เลยครับนี่ได้เลยครับเมนูแซ่บครับเป็นปลาเบานี่คนกระเบาคุณไทดามครับนี่ซื้อปลาไอ้ตู้มันเป็นก้อยกินครับนี่ปลาไอ้ตู้หรือว่าปลาเพี้ยครับปลากั้มตรงนี้ครับปลาหากินยากได้ปลาน้ำพองนี่ปลาโจ๊กพันขาย150 130อันนี้3ลูกย่า3ขีดปลาสุก3พวง1,300 3,396 390ครับปลาจุกครับปลาจุกรั่วปลาบานครับช่วงนี้ร้ายขนาดนี้ตอนนี้ครับผมมาฮอดแล้วครับที่อำเภอคำตะกร้าจังหวัดสกลนครครับสิไปแวะไปยามเบ่านิพนธ์ครับเบ่าพูดให้ดำครับพี่น้องเพิ่นท่าอยู่โคกหนองนาโมเดลบ้านไอ้นิพนธ์นะครับไปตาม GPS ครับพี่น้องมาครั้งแรกเลยนี่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาครับ
ขับต่อไปบนถนนหมายเลข2096อีก6กิโลเมตรเป็นคุณนาเป็นน้องซ่าเป็นโคกหนองนาโมเดลอยู่กับเมีย2คนนะเหนื่อยไหมเหนื่อยก็ว่าก็ได้โอ้ยพี่น้องครับเลื่อยเลยพี่น้องเอ้ยพี่เพียพาลงทางครับบ้านเบาดีพ้นนะครับลงทางพี่น้องเอ้ยกลับมาฮอดแล้วครับทางเข้าพวกหนองหน้าโมเดลเบานี่พ้นคําตะกร้าครับหมดแล้วหมดแล้วพี่น้องเอ้ยกลับเลี้ยวซ้ายพอดีแล้วนี่หมดแล้วเบานี่พ้นถุมทางเข้าให้จุ๊บเจือได้ดิแล้วครับพอแล้วนี่ชันมาเลยครับมาฮอดเลยครับโคกหนองนาโมเดลพี่น้องเอ้ยนี่มาเทียบบ้านเบาญี่ปุ่นคำตะก้าครับแคมปิ้งแล้วเนี่ยแคมปิ้งแล้วเนี่ยโอ้ยสวัสดีครับ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 โอ้สำหรับตัดต่อเป็นยังด้วยครับนี่ไงครับนี่ครับตัดต่อจัดซีคันโซนครับสวัสดี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 ครับแจ้งครับเพื่อนเชียร์วันนี้เป็นยังกันเนาะครับนี่ปาร์ตี้กันเนาะมิทติ้งกันเนาะพอดีเมื่อวานเบาพุทธดำนะคนโทรมาว่ามาช่วยกันมิทติ้งเนาะผมเลยได้ของมาต้อนชิงเจ้านะครับผม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 ครับเดี๋ยวเราได้ไปกินไอ้มันเชียงผมกำลังจิ้มกลางเลยกำลังจะเดินทางไปเชียงข้านั่นวะแม่แหละครับมาเล่นที่บ้านนอนไอ้อำเภอสังคมครับมาเล่นโอ้บ่ได้บ่กินปลาน้ำกันบ่เขาบอกของต้นบ่เนื้อของโอ้กินของต้นครับเพราะว่านัดหมู่ไว้นะนัดหมู่ไว้ตรงคายช่วงเที่ยงครึ่งครับเบิ่งดูมันเมื่อเช้านี้ไปหลอดตลาดเช้าได้ปลาอีตุกับปลากดปลาจุ๋งแม่นแล้วครับเป็นอะไรเนาะวันนี้เสี่ยนปลาเลยนะครับเสี่ยนปลาน้ำคลองครับเสี่ยนปลาน้ำคลองเลยในช่วงนี้ครับมีปลาน้ำคลองขึ้นไอ้พวกปลาครับปลา5โล10โลนะปลาใหญ่นะไหลม่วงใหญ่ตรงนี้ปลาหรือปลาม่วงว่าน้ำคลองครับน้ำคลองอยู่นี่อันอยู่เงินนะครับโอ้ยไปเอาซะเลยไม่ติดจุ๊กไว้ยังไงอยู่อ่ะพอได้อยู่ใหญ่ป่ะครับโอ้ผมคำนี่แหละโอ้ปลาเพียคุณมากมากอันนี้แม่นปลากดครับนี่ปลากดครับปลากดอันนี้อันนี้ปลาเพียวะเนี่ยปลาเพียนี่ปลาเพียปลากำปลาอีตุคนนครเรียกว่าปลาอีตุนี่บ้านผมบ้านเจ้าปลายังมาจ้าบ้านผมเอิ้นปลาอีกำครับปลาอีกำเนาะแม่นแล้วก็บางพื้นที่เรียกว่าปลาเพียปลาเพียนี่เขาเรียกภาษากลางครับภาษากลางของไทยเรียกปลาเพียโอ้ถ้าทางภาคเหนือถ้าทางภาคเหนือเขาเรียกว่าปลากาปลากาเนาะปลากาเอวัฒนะปลาดำกาปลากาตัวดำครับปลาปลาอีกำอันนี้ปลาอีกำภาคร้อยเอ็ดเอ้ยยังไงร้อยเอ็ดปลาบุมิตุภูปลาบุมิตุภูนะปลาตัวเมียร้อยเอ็ดปลาบุมิตุมันบุมิตุภูด้วยปลานี่บอกเป็นตัวเมียบอกนี่ปลาอีกัมเอาตัวใจขึ้นมาพี่แต่ปลาอีกัมมันบ่มีปลากัมบ่มีปลากัมขันใส่บ่มีปลากัมใส่เหล่าเขาชวดกิจการเลยเนาะครบทุกหลายแม่ตลาดออนทั่วครับโอ้แม่โค้งออนทั่วมาที่อำเภอคำตะกาเฮือนนิพนธ์เลยไปชาไปได้กว่าเดี๋ยวเห็นดีกว่าปลากดที่หายกินอย่างเลยผัดชาอร่อยแม่ผัดชาครับว่างไงนี่ผู้ใดออกไปใช่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 ไม่ยากไม่เป็นไรครับเรามีพ่อครัวนี่มีพ่อครัวเชฟนะครับเนาะมีพ่อครัวมีสวัสดีครับผู้ชายครัวครับผมขอบคุณหลายๆครับครับมีทั้งพุ่นเพิ่งกับเป็นเชฟไอรอนเชฟอยู่แล้วครับประสงค์ห่วงโอ้เชฟเหนือเอาพี่ดิพุ่นครับครับฝากข้าวมา FC เลยเนี่ยอากามือนี่ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณเมียมานำมามาบินเอ้ยครบให้มันครบพร้อมเนื้อเอาตากคนเลยเอาถอยไปจังเลยเอานี่บ่าเอานี่เลยโอเคครับโอเคเลยเอานี่ละเอาเลยนี่ละได้ได้อยู่ขอบคุณครับขอบคุณแม่โค้งออนทั่วมือนี่เดินทางมาโคกน้องนาบ่าวนี่คนกำลังกล้าครับเอาปลาแม่น้ำโขงสมแล้วที่พันยูครับแม่น้ำโขงแล้วก็แม่น้ำโขงเนี่ยมันกันระหว่างไทยกับเราเห็นป่ะครับซึ่งตอนนี้นี่เปรียบเสมือนว่านี่ไทยกับเราครับแม่โขงมากมันจะครบองค์ประกอบแล้วครับวันนี้ขอบคุณแม่โขงออนทัวร์ครับที่มาเยี่ยมมายามทั้งนี้แล้วก็เอาปลาแซ่บๆของแม่น้ำโขงมาฝากมาต้อนครับ
ขอบคุณพี่น้อง FC ทั้งแม่โค้งออนทัวร์ครับแล้วก็ทีมงานทุกท่านทุกคนเนาะแมนแมนครับดีเจอหลายดีเจอหลายขอบเจอหลายๆเด้อแม่โค้งเด้อครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยขอบเจอขอบเจอผู้ให้ขอบใจแหละขอบมือครับผมเพราะว่าทั้งแม่โค้งออนทัวร์เนี่ยสำเนียงที่เป็นใส่เนี่ยเขาเรียกว่าภาษาย่อครับเป็นแล้วครับแม่แล้วย่อบันแพงย่อสกุลจริงย่ออากาศย่อนครย่อนาวาแม่นครับคำตะก้าตามจริงแล้วเนี่ยเผ่าเป็นชนเผ่าผู้ไทยเผ่าผู้ไทยเนาะผู้ไทยเหมือนมันม่วงโอ้แต่ว่าบ่าวนิพนธ์นี่ต้นตระกูลมาจากยะโสธรก็เลยเป็นผู้เล่าครับผู้เล่าเนาะเลยสำเนียงเป็นผู้เล่าอยู่ในบ่อนเนาะเจ้าเนาะแม่นฮะอยู่ในบ่อนทีแรกน่ะคิดว่าเจ้าอยู่ไอ้ปากกระดิ่งบ่ได้ทีแรกแม่นเนาะบ่แม่นครับบ่แม่นแต่ปากกระดิ่งนี่มันเป็นบ้านหลังที่2ของที่บ้านน้องปินบ้านน้องปินเนาะครับปากกระดิ่งเนาะสบายดีสบายดีแม่โค้งก็ได้ไปออนทัวร์อยู่แถวหุ่นอยู่บ่อยอยู่นี่ครับมีแต่ผ่านได้ไปบ่ได้แวะโอกาสหน้าไปอันนั้นมวนบ่ครับไปเดล็อกวิวพอยต์โอ้ครับได้การเนาะเกือบเหี้ยพี่น้องเอ้ยได้การเพราะว่าไปเห็นแม่โค้งเพิ่นซิปไลน์แอดเวนเจอร์ก็คือบ่าวนิพนธ์ของโฮนสลิงครับครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับ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 เด้อแม่โค้งเดี๋ยวผมขอตัวไปจังหวัดหนองคายต่อเลยครับเพราะว่าทำเวลาครับมันจะค่ำเสียดายนะเสียดายครับเสียดายบ่ได้อยู่กินข้าวกินน้ำแล้วกันโอกาสหน้าทริปหน้าโอกาสหน้าพอดีแหละมองอยู่มองเศร้าเรียบร้อยมีของน้ำของทาให้ครับผมให้พี่ให้น้องข้างล่างมีข้างล่างนี่คูกหนองนาโมเดลป่ะแม่ครับเป็นสวนครับเป็นบ่อปลาคูกหนองนาโมเดลบ้านอันนี้คนคำตะก้าครับแวะมาเอาปลามาต้อนเพื่อนนะครับนี่จะไปตัวไปนี่ครับไปหนองคายไปน้องเอ๋ไปแล้วบอลมันเนี่ยนะสุดยอดของปลาก็ปลาแม่น้ำโขงครับก้อยเดือดเสียดเด้อแม่นะส่วนใส่มันขี่มันหนำมกโอ้มันเดือดเสียดเมนูเลยไอ้เมื่อผมตื่นได้กินขี้ปลานิ่มปลาได้ไปแล้วครับขี้ปลานิ่มพื้นท้องใส่จังหวะหนึ่งมันจะมันแซ่บเลยโอ้ผมใส่ปลาแน่เนี่ยขี้ปลาเนี่ยเสียดายเสียดายพูนเอามาฝากเนี่ยตามจริงต้องพี่เสร็จเมนูเลยมันยังครบนะไว้เท่านั้นครับมันก็สุดยอดเลยครับแม่นครับผมมีโอกาสสิไปเยี่ยมไปยามนะพูนครับสิไปเยี่ยมไปยามพี่น้องทั้งแม่โค้งออนทัวร์ครับครับผมโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับนี่ครับพี่น้องครับได้เวลาอําลาพาจ่าแล้วครับมีทั้งเบ่าวนิพนธ์คําตะก้าเบ่าวพูดให้ดําแล้วก็รถทีมงานบ้านนา YouTube รถเบ่าวเอครับเพิ่นมามิตติ้งกันครับที่โคกหนองนาโมเดลครับส่วนผมครับจะไปจังหวัดหนองคายครับย้ํามาคําซะก่อนนะเพราะนักทีมงานไว้อยู่หนองคายนะมิตติ้งช่วง 4:00 นนะครับพี่น้องจะไปมิตติ้งอยู่อําเภอสังคมครับมื้อแรงนี่